โยสวัสดีครับผมวันนี้สนุกดีเลยครับผมสนุกดีแล้ววันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องระทึกฝันให้ฟังกันแล้วครับผมหลังจากที่ผมเก็บผักเรียงเสร็จแล้วผมก็ขึ้นไปถ่ายไร่ถ่ายไร่ก็คือติดป่าสงวนนี่เองผมไปดูต้นผักเรียงอีกต้นหนึ่งแล้วก็ไปเจอชดเด็กครับผมรอยน้องช้างมาเหยียบถังน้ำผมแตกเลยครับผมรอยใหม่ๆเลยครับผมไม่รู้ตอนเช้าหรือเมื่อคืนนี่เองนะครับรอยใหม่มากครับผมรอยใหม่มากครับผมและผมก็ต้องรีบลี้ภัยแบกกระสอบเลี้ยงลงภูเขาทันทีเลยครับผมกลับบ้านทันทีเลยกระสอบเลี้ยงแตกเฮ้ยกระสอบเลี้ยงแหลกถังน้ำแตกไปหนึ่งลูกแล้วกลับมาถึงบ้านผมก็เหื่อออกและเผื่อออกอย่างมากเนื้อตัวสกปรกผมก็ต้องล้างหน้ากับโฟมล้างหน้าเทอร์นฟอร์มูล่าโฟมล้างหน้าแล้วก็ฝ่อหอมแล้วก็สระผมด้วยยาสระผมลีดีพลาสครับผมแล้วก็ผิมนวดนะครับผมมีทั้งยาสระผมและผิมนวดทำจากออร์แกนิกครับผมส่วนผสมก็มีน้ำมันมะพร้าวครับแล้วอีกมากมายนะครับผมที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำหอมของคุณดาวนี่เองนะครับผมร้อยจึงไงโจ้แหมมดีจังแล้วทำพั่วทำเหลือจังแล้วทำพั่วที่อันนี้ก็ผมเพิ่งได้รับของเมื่อกี้นะครับผมอันนี้ซื้อมาครับไม่ได้ขอนะไม่ได้ขอมารีวิวผมซื้อมาตลอดนะครับผมทั้งหน้าเป็นหลอดที่สองแล้วผมใช้จริงๆผมก็เลยซื้อมาใช้ต่อนะผมเป็นทำก็เป็นโฟมที่ทำความสะอาดหน้าได้ดีทีเดียวครับผมจริงๆครับผม